วันนี้เวลา 16:15 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินประจำปีพุทธศักราช2563ณวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารโดยเสด็จในการนี้ด้วยวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารตั้งอยู่ทางตอนท้ายของเกาะลอยน้ำพระราชวังบางปะอินซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปี2419เพื่อทรงใช้เป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญพระราชกุศลเมื่อเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับที่พระราชวังบางปะอินโดยรูปแบบของสถาปัตยกรรมที่นำมาใช้ในการก่อสร้างพระอารามแห่งนี้เป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิกพระอุโบสถเป็นอาคารทรงเหลี่ยมผืนผ้ามียอดโดมปลายแหลมเสมือนโบสถ์ในคริสต์ศาสนามีพระพุทธนฤมลธรรมโอภาสเป็นพระประธานพระอุโบสถประดิษฐานอยู่ในซุ้มเรือนแก้วเป็นพระปฏิมากรประทับขัดสมาธิเพชรมีพระอรหันต์สาวกคือพระโมคคัลลานะอยู่ทางซ้ายและพระสารีบุตรอยู่ทางขวาเบื้องหน้าเป็นที่ประดิษฐานพระนิรันตรายบานประตูบานหน้าต่างประดับด้วยกระจกสลับสีเหนือประตูพระอุโบสถมีพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องต้นทำด้วยกระจกสีงดงามนอกจากนี้ภายในวัดยังมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาและสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและวิทยาลัยส่งเสริมทักษะพระภิกษุสามเณรและสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและวิชาชีพชั้นสูงปัจจุบันมีพระปริยัติสารสุธีเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษา231รูปในโอกาสในเสด็จออกทานด้านหน้าพระอุโบสถทรงเป็นประธานในพิธีถวายผ้าป่าซึ่งพุทธศาสนิกชนร่วมกันจัดขึ้นเพื่อ นำปัจจัยไปสมทบทุนในการทำนุบำรุงภายในวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารต่อไป